นี้ช่วงมิวสิกกูรูนั้นเป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยโอ้โหรอกันเยอะเลยครับพี่ครับก็อย่างที่เราบอกกันเมื่อต้นรายการนะฮะมิวสิกกูรูวันนี้เราจะมาพบกับมือกีต้าร์ยอดฝีมืออีกคนนึงนะฮะพี่โอ่ง AB Normal ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่โอ่งจะมาพูดถึงกีต้าร์ตัวโปรดกีต้าร์ทรงโปรดของเขานะฮะคือทรงเทเลคาสเตอร์เราจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วทรงเทเลคาสเตอร์เนี่ยมีความพิเศษยังไงเอกลักษณ์เป็นยังไงคนชอบเทเลคาสเตอร์อย่างคุณโอ่งเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกกีตาร์ทรงนี้มาเล่นกันนะครับน้องๆเข้าใจกันตรงนี้ครับแล้วก็ไปดูวีทีอาร์กันเลยนะฮะพี่องค์รออยู่แล้วครับครับผมโอ่ง AB Normal นะครับวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผมใช้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เริ่มจากกีตาร์เลยแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมชอบใช้กีตาร์เทเลนะครับก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าผมชอบเขาเรียกว่าอะไรดีอะสรีระของมันแล้วกันตัวนี้อาจจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของริชชี่ฮอสเซนนะครับเป็นคนที่ถือว่าเป็นมือกีตาร์ที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการเล่นกีตาร์ด้วยจะมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเป็นลายเซ็นของเขานะครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่ารุ่นนี้จะผลิตเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ออกในญี่ปุ่นเนี่ยจะผลิตแค่40ตัวซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน40ตัวแรกนะครับมีเพื่อนคนญี่ปุ่นคนนึงนะครับที่กรุณาหิ้วมาให้นะครับส่วนที่แตกต่างจากเทเลรุ่นอื่นๆเท่าที่ผมรู้สึกก็คือว่าด้านหลังนะครับถ้ามองดีๆเนี่ยปกติถ้าเป็นเทเลทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสันมันจะไม่มีเคิร์ฟตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันบางคนที่เล่นกีตาร์เทเลแล้วรู้สึกว่ารุ่นปกติที่ทั่วไปมันจะแบบติดตรงช่วงเอวหรือว่าตรงช่วงอย่างช่วงนี้เขาก็จะปาดมาด้วยจะทำให้รู้สึกฟิลเหมือนเล่นกีตาร์สแตทอย่างทรงพวกนี้สตาร์โต้ทั่วไปที่จะมีแบบปาดตรงนี้ให้เข้ากับสรีระเวลาที่เราเล่นนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดรอปสายนะครับซึ่งการทำงานของมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะมีก้านตรงนี้นะครับซึ่งพอเราดรอปลงมาจากที่เราจูนไว้เป็น E ปกติเนี่ยพอดรอปลงมาปุ๊บมันก็จะปลดอย่างเงี้ยมันก็จะต่ำลงเพราะนั้นพอดรอปปุ๊บเราก็ตั้งให้มันเป็นดรอป D ก็ได้ก็คือเป็นพอดรอปปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงเดียวกับสาย4ผลักขึ้นไปก็เป็น E พอดรอปลงมาก็เป็นแล้วมันก็จะจูนข้างหลังตรงนี้ได้อีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราดรอปลงมาปุ๊บก็เหมือนเป็นการปลดล็อกจากตัวจูนเนอร์ปกติให้มันต่ำลงครึ่งเสียงอะไรเงี้ยหรือต่ำลง1เสียงก็แล้วแต่เราเซตตรงนี้ได้เลยสำคัญตัวนี้ผมก็ใส่เองนะครับก็คือถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่มันเข้าไปไขน็อตเข้าไป1ตัวแค่นั้นเองแล้วก็คุณก็จะมีเทเลที่เอาไว้เล่นเพลงได้หลายๆแนวมากขึ้นส่วนของซีเลคเตอร์กีตาร์ตัวนี้นะครับก็เหมือนเทเลปกตินะครับก็มี3ทางอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเน็กนะครับที่ทุกคนรู้กันซึ่งบางทีเวลาที่เล่นเสียงคลีนอย่างเงี้ยปกติผมจะเป็นคนเล่นกีตาร์เสียงเดียวคือเล่นเสียงแตกก็เป็นเสียงเดียวแล้วเราก็ลดวอลลุ่มเมาถ้าเป็นอย่างซีเลคเตอร์ตัวแรกก็จะเป็นพิกอัพตัวเน็กเสียงมันก็จะทู่ๆกว่านิดนึงนี่ก็คือใช้ลดวอลลุ่มเมาหรือว่าเราจะเปิดให้มันเต็มๆมันก็จะสวิตช์ที่2ก่อนแล้วกันสวิตช์ที่2ก็คือการใช้รวมกัน2ตัวนี้ซาวด์มันจะเป็นอีกแบบนึงตัวหลังก็แน่นอนที่สุดส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวหลังเป็นหลักเพราะว่าเล่นเพลงล็อกด้วยอะไรเงี้ยก็จะ
ซับได้เต็มความต่างระหว่างเทเลกับกีตาร์ทั่วไปเนี่ยสำหรับผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็เราไม่ต้องควบคุมอะไรมันเยอะก็คือมีสวิตช์แค่3ทางแค่นั้นคุณก็เลือกได้เลยว่าชอบเสียงตรงนี้เสียงผสมกันแก๊กที่2แก๊กที่3ก็เป็นเสียงตัวหลังก็จบบางกีตาร์บางตัวจะมีแบบซีเลคเตอร์ที่มันเป็น5ทางอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าเทเลเนี่ยมันเหมาะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราสามารถmodify มันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับเป็นทรงเทเลทั่วไปแล้วคุณก็ไปซื้อ pick up ตัวหลังที่มันเป็นฮัมมินิฮัมอะไรเงี้ยใส่เข้าไปผมว่ามันก็ตอบสนองได้เล่นเพลงล็อกได้ดีด้วยแล้วก็สวยอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่ามันสวยครับผมหลายๆคนที่เล่นกีตาร์แล้วรู้สึกว่ากีตาร์ตัวไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาหรือว่าอยู่ที่ตัวไหนแพงและเสียงดีผมรู้สึกว่าตัวไหนที่เราหยิบขึ้นมาเล่นแล้วมันใช่หรือมันรู้สึกตอบสนองเราได้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับโอ้โหไอดอลเป็นลิชชี่คอสเซนนะนะฮะจริงๆแล้วกีตาร์ทรงเทเลคาสเตอร์เนี่ยจะเป็นกีตาร์ที่ให้ความถแหวงนะฮะส่วนคนที่ชอบเล่นร็อกหน่อยเขาอาจจะชอบส่งสตาร์โตคาสเตอร์เพราะสตาร์โตคาสเตอร์เนี่ยบางทีก็จะมีปิกอัพที่เรียกว่าเป็นฮัมนะฮะ คือเสียงก็จะหนาหน่อยแต่ว่าสำหรับกีตาร์ที่พี่องค์เลือกเนี่ยรุ่นริชชี่คอสเซนเนี่ยพี่องค์เป็นคนที่มีกีตาร์รุ่นริชชี่คอสเซนเรียกได้ว่าเท่าที่เคยไปเห็นมาแทบจะครบทุกสีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเทเลคาสเตอร์รุ่นที่พี่องค์เลือกเนี่ยปิกอัพจะแรงหน่อยคือก็เป็นซิงเกิลคอร์ดนั่นแหละแต่จะแรงหน่อยคือเป็นดิมาซิโอทำให้เสียงก็จะดุดันแล้วก็ล็อกสู้กับพวกฮัมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงลูกเล่นอย่างที่พี่องค์บอกเนี่ยการติดตัวดรอปสายไว้เนี่ยมันก็ทำให้เมื่อสายมันต่ำลงเนี่ยเสียงมันก็ใหญ่ขึ้นก็ทำให้เล่นได้ไม่แพ้กีตาร์รุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับอ๋อคือถึงแม้จะเป็นเทเลคัสเตอร์แต่ว่ามันมีปิกอัพตัวหลังที่มันให้ความหนาอยู่แล้วก็มีสวิตช์ที่มันสามารถดรอปสายลงมาได้เพราะนั้นสำหรับคนที่อยากเล่นร็อกเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าคนที่ใช้เทเลจะไปสู้เขาไม่ได้เสียงบางอะไรอย่างนี้มันมีวิธีอยู่ครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษด้วยเพราะว่ามีการแบบปาดข้างๆปาดข้างๆเนี่ยให้มันรู้สึกเหมือนที่ว่าเราเล่นสแตทอยู่ครับครับผมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกีตาร์ของพี่โอ๋นะฮะที่มาแนะนำกันน้องๆครับผมน้องๆคนไหนนะฮะที่อยากติดตามเรื่องกีตาร์แบบนี้ก็ติดตามในช่วงนี้ได้นะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี